ก็สวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะครับพบกับผมบ้าบ้าเพวันนี้ผมอยู่ในเกมที่ชื่อว่าโรฮาน M นะครับเป็นเกมเก่าแล้วแหละแต่เอามาเล่าใหม่อีกครั้งหลายๆคนอาจจะถามว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวจีนกำลังภายในเลยหรือเปล่าเพราะว่าจุดกำเนิดของช่องหรือว่าคลิปส่วนใหญ่ที่แบบ 90% ในช่องหรือ channel ของผมเลยคือเป็นเกมแนวจีนกำลังภายในช่วงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมจีนกำลังภายในไม่ค่อยเปิดนะเกมที่เป็นท็อป A หรือว่าระดับแบบดีๆอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็ไม่ได้เอามาทำครับเพราะว่าอยากรู้เลยคือเพื่อนรู้ไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์คือรอเกม A ระดับ AA มาเดี๋ยวผมอาจจะเอามาทำหรือว่าอาจจะมาจัด10อันดับให้แต่ฝั่งของเกาหลีเนี่ยเขาเปิดเกมแบบถี่มากแล้วก็ส่วนใหญ่จะถูกรีลีสออกมาเป็นโกลบอลด้วยก็คือมีภาษาอังกฤษและล่าสุดไอ้โลฮาน M โลฮาน The Big Liao Deal Deal Liao Liao อะไรของเขาอ่ะที่มีลุงคนนึงเขาเดินมาแล้วมาขิงว่ามันเป็นเกมที่สามารถแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ระหว่างผู้เล่นได้เปิดเป็นโกลบอลแล้วผมก็เลยถือโอกาสลองเข้าไปดูระบบเกมครับไปดูว่าบรรยากาศเป็นอะไรยังไงแต่ผมบอกก่อนเลยนะผมเล่นไปสักพักแล้วก่อนมาทำคลิปนี้อารมณ์ผมนะตอนนี้จะบอกเลยนะครึ่งๆลงไปทางต่ำด้วยครับก็คือเล่นไปบ่นไปแน่นอนคือคนที่ไม่ชอบฟาร์มมอนเลยคืออาจจะเกลียดเกมนี้ไปเลยครับส่วนคนที่ชอบฟาร์มมอนอาจจะชอบเกมนี้นะแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ชอบฟาร์มมอนครับแล้วก็รู้สึกว่าเกมมันเอื่อยมากมันช้ามันเป็นเกมที่คล้ายกับ Lineage 2ที่เคยเปิดมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่า Lineage ก็เพิ่งจะมีข่าวจะมีภาษาอังกฤษแล้วก็จะรีลีสมา Global แล้วเหมือนกันครับดังนั้นเรามาดูบรรยากาศของโลฮานก่อนดีกว่าแต่ว่าถ้าอยากเล่นแนวแบบเนี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยแต่เป็นรุ่นพี่ก็แนะนำไปเล่น Lineage 2หรือ Lineage 2M อะไรก็ว่าไปครับโอเคเรามาเข้าเกมกันดีกว่าพูดเยอะแล้วไปดูบรรยากาศในเกมกันครับกดเข้าไปตรงนี้ก็กดเข้าไปธรรมดาเลือกเซิร์ฟใครๆก็ทำได้คือไม่ต้องบอกอะไรประมาณนี้ก็จะเจอเซิร์ฟมีเซิร์ฟอะไรมั่งก็แล้วแต่นะตรงนี้เพื่อนๆผมแนะนำให้คนที่อยากเล่นเกมนี้ยาวๆนะไปใน Google เอ้ยไม่ใช่ไปใน Facebook แล้วไปหากลุ่มคนเล่นเกมโลฮานครับมี 3-4 กลุ่มก็ว่าไปเข้าไปแล้วไปดูว่าคนไทยเขาลงเซิร์ฟไหนคนที่เล่นไปยาวๆจะได้แบบว่ามีเพื่อนเล่นแล้วมีกิลด์อยู่และอีกอย่างสำคัญนะครับเกมนี้เขาบอกว่าเลียวเดลหรือว่าเดลระหว่างผู้เล่นได้เนี่ยสายพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสำหรับหาไอเทมมาขายเนี่ยผมบอกเลยว่ายิ้มเลยครับยิ้มเพราะอะไรเพราะเขาสามารถที่จะโกงผู้เล่นคนอื่นได้ไม่ใช่ครับเพราะเขาสามารถที่จะหาไอเทมแล้วเอามาแลกเปลี่ยนแล้วเดลเป็นเงินจริงได้ถ้าทำแบบนั้นได้จริงๆประมาณว่าผมมีของดีผมแบบน้องจะเอาไหมเนี่ยทู50ทูอะไรแบบเนี้ยผมก็สามารถถ้าทำได้จริงและเกมมันมีคนเล่นเยอะจริงๆนะจะเป็น1เกมในการที่แบบเขาเรียกว่า make money แล้วมันก็จะทำให้เกมดูไปได้เรื่อยแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าจุดนั้นจะมีถึงไหมแล้วผมก็จะพยายามแบบเวลไปให้ถึงจุดนั้นแล้วก็หาบรรยากาศจุดนั้นมาให้ดูแต่ตอนนี้คือเลือกเซิร์ฟก่อนครับมึงบ่นอะไรครับมึงเลือกเซิร์ฟก่อนแล้วก็เมื่อกี้เซิร์ฟผมหายไปไหนแล้วที่ผมเคยเล่นก็คือโอมเนี่ยไปกดเข้าไปครับเลือกโอมไปเพื่อนเข้ามาก็จะเจอหน้าเลือกตัวละครแล้วเหมือนเกมทั่วไปเพื่อนๆสามารถไปดูชาแนลที่เขาแนะนำอะไรที่มันดีๆมีสาระได้นะผมอาจจะไม่ค่อยมีสาระมากแต่แบบขอบรรยากาศผมชอบเน้นบรรยากาศเพราะว่าสาระผมไม่เก่งครับคือผมเน้นแบบไปเรื่อยก็คือแบบพูดไปเรื่อยแล้วก็เอามาให้ดูไปเรื่อยครับโดยความคิดส่วนตัวและอารมณ์ส่วนตัวผมและนี่ก็คืออาชีพแอสซาซินครับเป็นอาชีพที่ผมเวลไปแล้วประมาณ36นี้ผมบอกเลยว่าประมาณ 3-4 ชั่วโมงไม่เติมด้วยนะประมาณเวลตีมอนกอกแกกกอกแกกไปเลยนี่ก็คือแอสซาซินเดี๋ยวผมจะกดให้ดูค่าที่เหลือของเกมนี้ให้เพื่อนๆดูกันครับว่ามีอะไรบ้างไปกดตรงนี้เข้ามาเราก็จะเจอกับไนท์ครับอันนี้แทงแน่นอนครับคือคงจะไม่ใช่แบบดาบงดาเมจแล้วก็จะมีชุดมีอะไรมีสกิลให้เราดูตัวอย่างว่าไนท์เขาออกสกิลหลักประมาณนี้นะใครชอบแบบนี้ก็ประมาณนี้ก็แต่ไม่ใช่ทั้ง3สกิลนี้เป็นสกิลที่ใช้ไปจนตายนะมันเป็นแค่น้ำจิ้มนิดนึงของเกมนี้แต่เพื่อนๆเล่นไปเพื่อจะเห็นสกิลมันมีเยอะมากแล้วผมเล่นไปแล้วสกิลมันมีประมาณ 30-40 สกิลแบ่งสายอีกอะไรอีกเยอะแยะมากมายส่วนอาชีพถัดไปก็จะเป็นนักธนูครับเป็นสาวธนูสาวสวยอ๋อแล้วก็ผมบ่อยนิดนึงนะครับเกมนี้ไม่สามารถเลือกเพศหญิงเพศชายได้นะคือคุณเล่นนักธนูยังไงคุณก็จะเป็นผู้หญิงครับไม่สามารถเป็นนักธนูชายได้เขาเรียกว่าฟิกเพศหลายคนอาจจะร้องอี้ตรงนี้ก็ผมก็เข้าใจครับเพราะบางคนอยากเป็นนักธนูชายก็ทำไม่ได้ครับมันทำให้เกมดูแบบเขาเรียกว่าหมดความหลากหลายไปแต่ก็นั่นแหละฝืนๆไปหน่อยเล่นๆไปหน่อยก็นักธนูก็จะมีชุดประมาณนี้นะชุดเขาก็จะแบบตอนแรกชุดนี้แบบผมเข้ามาเนี่ยผมนึกว่ามัน18บวกนะคือมันแบบเนื้อผ้ากับหน้าอกเขามันกลืนกันเดี๋ยวแม่งดราม่า
เดี๋ยวแม่ดราม่าเรื่องหน้าอกละอันนี้ผมขอรีบข้ามไปนะครับคือเดี๋ยวมันจะมีดราม่าแต่อย่างที่บอกครับผมนึกว่ามัน18บวกแต่พอดูดีอ๋อเขามีเสื้อมารัดหน่อยแต่มันก็แบบคือ18นิดนึงอ่ะคือแบบเลทนิดนึงก็คือควรจะอายุเกิน18ถึงจะเล่นนะเพราะว่าชุดหรือการแต่งกายเขามันจะดูแบบว่าบิวแล้วก็แบบโชว์เนินนิดนึงครับอาจจะรู้สึกแบบบางคนอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเวลาเล่นแต่ก็อย่างว่านะครับเกมเกาหลีเขาจะเน้นตรงนี้มันเป็นเหมือนสันทาตยานบางคนเรียกว่าสันดานของเกมเกาหลีแต่ก็ตามนะผมไม่สามารถแก้ไขได้เดฟเขาทำมาแบบนี้ก็ประมาณนี้สำหรับนักขนุโอเคเราไปดูอาชีพที่3นี่ก็คือเมดครับหรือว่าที่เราเรียกก็คือพ่อมดหรือวิษาดก็จะเป็นอาชีพที่แบบสกิลหมู่ดีที่สุดนะประมาณนี้เนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นสกิลหมู่ครับถ้าเพื่อนๆกดดูก็จะเป็นการออกสกิลหมู่แน่นอนเพราะว่าวิษาดหรือว่าเมดเขาเชี่ยวชาญด้านการฆ่ามอนเยอะๆครับใครที่ชอบฟาร์มมอนผมคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะเหมาะกับการฟาร์มมอนเยอะๆเป็นอาชีพที่สำคัญในการฟาร์มมอนครับเพราะอาชีพอื่นจะเป็น1-1กับมอนแล้วก็น้อยมากที่จะมีสกิลหมู่โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวิษาดก็อาชีพทั่วไปพื้นๆสำหรับเกมแนว MMORPG นะก็เนี่ยส่วนชุดนี้ผมว่าเท่สุดส่วนชุดนี้ผมรู้สึกว่ามันอาจจะ18นิดนึงแต่ว่าหลายคนอาจจะชอบนะประมาณว่าฉีกข้างหน่อยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะฉีกทำไมครับเพราะว่ามันช่วยอะไรหรือการแหวกอกนิดนึงเนี่ยแต่ว่าชุดนี้ดูเรียบร้อยดูดีอ่ะชุดนี้ก็ได้อยู่แต่ชุดนี้ดีสุดสำหรับผมนะแต่บางคนอาจจะชอบชุดนี้เป็นพิเศษก็แล้วแต่โอเคไปดูอาชีพสุดท้ายก็คืออาชีพที่4ของเซิร์ฟโกลบอลที่มีนะตอนนี้แต่ว่าของเกาหลีมี4-5มี6อาชีพครับแต่เราเอาแค่โกลบอลเราเอาตอนนี้ก็คือมี4อาชีพไปอาชีพสุดท้ายก็จะเป็นแอสซัสซินครับหรือว่านินจาของเราก็จะมีแฟร์3แบบนะครับแต่ผมบอกเลยนะแบบที่3นี่มันแบบดราม่าแน่นอนครับคือไอ้เรื่องดราม่ามองหน้าอกมองอะไรของสาวนี่คือเจอแบบนี้เข้าไปนี่คือแบบอึ้งทึ่งเสียวกันไปเลยครับคือมันแบบโอ้ไม่กอดประมาณนี้คือนั่นแหละผมเลยบอกว่าเกมมันมีเรทของมันอยู่แล้ว18บวกคือถ้าคุณต่ำกว่า18บวกแล้วเสือกทะลึ่งมาเล่นมันจะมั่วซั่วหมดแล้วคือมันผิดกฎมันอะไรไปหมดแล้วแล้วก็จะมาดราม่าอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเขาจำกัดไว้แล้วว่าควร18บวกเล่นส่วนไอ้เรื่องดราม่าหน้าอกคือผมบอกตรงๆนะผมเล่นเกมของจีนกับเกาหลีมาเทียบได้เลยว่าเกมเกาหลีเขาจะเน้นสวดทรงของสตรีนี่เยอะมากเป็นพิเศษครับมันบอกอะไรได้หลายอย่างแต่อย่างนั้นแหละอย่าไปคิดมากครับก็คือพยายามแยกให้ออกอะไรคือเกมอะไรคือชีวิตจริงอะไรคือไอ้นู้นไอ้นี่ก็ว่ากันไปแยกเป็นเรื่องๆครับอย่ารวมอย่าพยายามไปยำไก่ตีนไก่อะไรให้มันมั่วซั่วไปหมดไม่งั้นชีวิตมันจะวุ่นวายครับโอเคอันนี้คือ4อาชีพที่ผมจะแนะนำครับนินจาก็จะประมาณนี้สกิลนินจาก็จะเป็นประมาณเน้น1-1 นะครับจะประมาณว่าเก่งในการ PVP 1-1 ครับแต่สกิลหมู่เขาอาจจะด้อยกว่าแต่ก็อย่างว่ามันจะแยกอีก2สายเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมดีกว่าไปเดี๋ยวผมขอเล่นไนท์ให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงในการเล่นอาชีพใหม่ให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศของเกมโลฮาน M ครับไปเดี๋ยวผมตั้งชื่อแป๊บนะครับขอชื่อดีๆครับก็น่าจะประมาณว่าของจริงดีกว่าของเขียนอย่างนี้ไหม KNG ของจริงของจริงไปลองดูครับว่ามีคนตั้งหรือเปล่าครับของจริงหรือเปล่ามันชื่อว่าของจริงหรือของจริงครับนี่ก็เป็นไนท์ชุดเขียวมาแล้วเอ้ยแต่ผมเลือกสีแดงนะหว่าทำไมเขาเป็นสีเขียวเกมเหมือนตาบอดสีนะคือผมเลือกสีแดงกดเข้ามาเป็นสีเขียว What the fuck ช่างมันนะไปเข้ามาแล้วก็จะเจอ NPC คนนี้เขาชื่อว่าลีโอน่าเขาจะแบบอาร์ตมันผมว่าดูดีเลยแหละแต่ว่านั่นแหละครับเกมกับอาร์ตก็จะแยกกันนะเพื่อนๆต้องเข้าใจด้วยอาร์ตดีแต่เกมไม่ดีหรือว่าเกมเขาเรียกว่าระบบไม่เวิร์กก็มันคนละเรื่องนะแต่ว่าอาร์ตผมถึงให้ว่าโอเคแล้วอาร์ตเกมนี้นี่เขาก็สอนเราไปเรื่อยเปื่อยเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วก็กดเกมนี้อีกอย่างนึงคือเขาล็อกมุมกล้องนะครับมันจะเลือกได้4มุมกล้องแต่มันจะไม่สามารถหมุนได้นะมันเป็นแบบ2.5 แล้วกันผมให้ 2.5 มันคือแบบแค่เลือกมุมกล้องสูงและต่ำแค่นั้นครับก็แค่นั้นจริงๆไม่มีอะไรเยอะจากนั้นละอ่ะนี่ก็กดไปครับ nope. อันนี้เขาให้เราเดินไปตรงนี้เควสนี้ก็จะสอนไปเรื่อยครับเพื่อนๆก็กดไปเรื่อยและที่สำคัญผมบอกเลยมันเป็นภาษาไทยเพื่อนๆที่เล่นคือไม่ต้องงมอะไรแล้วครับคือแค่อ่านเนี่ยแล้วก็พยายามทำความเข้าใจนิดเดียวเนี่ยสนุกแน่นอนเล่นไปได้เรื่อยๆเลยอ่ะนี่ก็กดข้ามไปเรื่อยๆประมาณนี้เควสเขาจะประมาณเนี้ยเขาจะสอนเราวาร์ปไปตีมอนแล้วก็ว่าไปฮะเนี่ยเขาก็จะสอนเราแล้วก็กดไปฮะกดแค่เดินมาตรงนี้ก็ได้ EXP แล้วแรกๆส่วนระบบต่างๆไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนี่คือผมคงไม่อธิบายให้ทุกอย่างนะเพราะว่าอย่างที่บอกผมอยากให้เพื่อนๆลองมาโหลดแล้วก็ลองไปงมเล่นเองสัก
ให้1ชั่วโมงก็ได้เพื่อนๆจะพอเข้าใจระบบโดยรวมครับแล้วก็จะร้องอุทานหรือว่าจะดีใจหรือว่าจะกรี๊ดอะไรก็แล้วแต่แต่ผมรู้สึกว่าพอเอาตรงๆนะมันน่าเบื่อไปหน่อยเออแต่ว่าบางคนที่ชอบสายฟาร์มอนอาจจะชอบแต่ผมบอกตรงๆนะมันน่าเบื่อมากสำหรับผมนะคือมันให้เราตีมอนแล้วก็ตีมอนผมทำเควสตีมอนเสร็จแม่งก็ให้กูไปตีมอนคือแบบผมตีมอนของตีมอนและตีมอนจากตี40ตัวไม่ให้ไปตี30ตัวจากตี30ตัวไปตี40ตัว50ตัวตี100ตัวตี60ตัวคือ 90% ของเกมนี้คือมันให้คุณตีมอนครับตีมอนอย่างเดียวแต่ว่าจะมีแมป PVP ก็เล่นไปหลังๆแต่ต้องเล่นไปถึงคือเพื่อนๆต้องแบบตากตําเวลไปจนถึงจุดนึงอ่ะถึงเพื่อจะได้ปลดคอนเทนต์ที่สำหรับการฆ่าคนหรือว่าความโหดความดิบแต่ระหว่างนั้นน่ะช่วงเวลานั้นถ้าเพื่อนไปไม่ถึงเพื่อนๆจะรู้สึกโคตรน่าเบื่อแล้วครับอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่ผมต้องพูดนะสำหรับโฟร์ฮานเอ็มแต่ว่าถ้าเพื่อนๆผ่านไปได้หรือว่ามีความอดทนสูงแล้วก็อยากดูระบบเดลของที่เขาขิงกันหรือการตีคนในแมปสูงๆเพื่อนๆก็ต้องอดทนลองเวลไปให้ถึงสัก 50-60 ครับเท่าที่ผมเขาเรียกเห็นในกลุ่มเขาแบบขิงกันว่าเออต้อง50ก่อนนะถึงจะแบบของจริงต้องแบบตีคนมันอะไรแบบนี้ก็ลองขยันลองอดทนดูนะเผื่อมันจะเป็นอย่างที่เขาว่านะแต่ถ้าไม่เป็นก็ตัวใครตัวมันนะครับแล้วแต่บุญและวาสนาไปครับแต่ผมบอกเลยระหว่าง1จนไปถึง50 60เนี่ยผมรู้สึกส่วนตัวนะแม่งโคตรน่าเบื่ออันนี้เรื่องจริงอ่ะ nope. อันนี้ผมก็กดไปให้เพื่อนๆดูครับนี่ขอบ่นนิดนึงนะสำหรับโลหานเนี่ยเขาก็จะให้เราตีมอนกองแกงแล้วก็สกิลเนี่ยมันมีเท่านี้นะมันสามารถเลื่อนสกิลได้อีกครับแต่เพื่อนๆต้องปลดสกิลอันนี้ผมยังไม่ปลดตรงเนี้ยมันจะเข้าไปดูได้แต่ว่าต้องเปิดใช้งานก่อนสกิลมันจะมีอีกเยอะมากอีกหลายเซตมากประมาณนี้สำหรับโลหานะครับนี่ก็กดไปเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ทำ 90% ในเกมนี้คือทำแบบที่ผมทำนะตอนนี้ทำแบบนี้เลยก็คือดูตัวละครเราตีมอนประมาณเนี้ยดูไปเรื่อยๆครับแล้วก็สนุกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าดูไปเรื่อยๆครับดูประมาณเนี้ยไม่ต้องบังคับก็ได้ครับมันออโต้ได้คือดีไม่ดีเราบังคับแม่งกากว่ามันเล่นเองครับเพราะว่าเหมือนมันจะออกสกิลดีด้วยนะประมาณนี้ก็เราก็ดูไปครับพอเควสเสร็จแล้วก็มีหน้าที่มากดเควสตรงนี้ครับเรามีหน้าที่เดียวก็คือมากดเควสตรงนี้ครับมากดเพื่อมันไปที่อื่นเพื่อไปตีมอนที่อื่นนะไม่ใช่เพื่อไปไหนเพื่อไปตีมอนที่อื่นประมาณนี้ส่วนตรงนี้ผมรู้ว่าเพื่อนๆไม่อ่านหรอกครับก็ปล่อยไปอันนี้ก็กดไปมันก็จะสอนเราช่วงแรกบอสอะไรนิดนึงเป็นเนื้อเรื่องนะตรงนี้ไม่มีอะไรมาแล้วเพื่อนๆสังเกตว่าเห็นไหมมันจะมีบอกกายภาพมีเวทอะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีการเล่นให้ถูกสเตตัสอะไรก็ไปอ๋อลืมสำคัญเลยเกมนี้มีสเตตัสให้อัพด้วยนะแล้วเป็นสเตตัสที่แบบว่าเหมือนแล็กนาล็อกเลยครับก็คือมีสเต็งมีเด็กมีวิทมีอัลอินอะไรประมาณนี้ครับอัพให้ถูกด้วยนะเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับสกิลที่เรามีครับถ้าอัพมั่วเราก็จะตีไม่แรงอะไรก็ว่าไปครับคือมันเป็นคอนเซปต์เอาเกมเก่าอ่ะมาทำให้อยู่ในรูปแบบมือถือครับอารมณ์เหมือนพวกคาบาวพวกอะไรที่เกมเก่าๆอ่ะที่เขาคิดในการเอามาทำเป็นมือถือในยุคนี้ประมาณนั้นเลยครับลินเอทว่ะไอโลฮานนี่ก็เหมือนกันครับลินเอทก็เหมือนกันนั่นแหละมันคือคอนเซปต์ของเกาหลีนะตอนนี้เลยผมเลยรู้สึกว่าบางทีเกาหลีอาจจะหมดมุกช่วงนี้ในการทำเกม MMORPG ออกมารู้สึกว่ามันไม่น่าตื่นเต้นมันน่าเบื่อมากแต่ว่าก็อย่างว่านะ FC ที่เขาชอบแนวนี้อาจจะชอบมากกว่าผมแต่ว่าผมเอาตรงๆส่วนใหญ่ผมจะเล่นแนวจีนหรือว่าเป็นของจีนซะมากกว่าเน้นเสพบรรยากาศเน้นแนวกำลังภายในก็เลยไม่ค่อยฟินหรืออินกับแนวนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นการอัพสเตตัสที่ผมบอกครับผมคิดว่าไนมันจะบอกเราอยู่นะว่าเราควรจะอัพไหนครับก็คือกดตรงนี้ครับมันจะแนะนำว่าไนท์ควรจะไปทางไหนครับก็ผมจะเป็นไนท์สายสเต็งแล้วกันนะครับก็คือยัดสเต็งหรือว่ากดแม็กนี้ก็ได้แล้วก็กดใช้มันก็จะพลังขึ้นแล้วก็เป็นไนท์สายสเต็งครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเล่นไปสักพักเพื่อนๆต้องไปอ่านสกิลนะครับเพื่อที่จะดูว่าสกิลเราอ่ะมันคล้องจองกับสายสเตตัสไหนเพราะบางสกิลมันจะบอกเลยว่าต้องใช้ค่าสเตตัสสเต็งหรือเด็กในการทำดาเมจอะไรประมาณนี้ต้องไปอ่านดีๆครับคือมันเป็นภาษาไทยแล้วอ่ะคือผมขอร้องอ่ะแล้วก็กราบคือให้อ่านเถอะแล้วเพื่อนๆจะเล่นได้สนุกขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าได้แบบดีขึ้นแล้วก็เป็นในทิศทางที่มันควรจะเป็นนะนอกจากว่าจะเปรี้ยวอินดี้เป็นไนท์สายอินอะไรก็ว่าไปครับแต่ไม่รู้ทำได้ไหมนะแต่ว่าก็ตามนะครับพยายามอ่านทุกอย่างที่มันมีให้เราได้อ่านได้เสพแล้วก็มิกการตามที่มันเขียนเงื่อนไขเอาไว้จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับสำหรับการเล่นทุกเกมเลยนะอันนี้แบบฝากไว้ครับเพราะว่าถ้าเกมภาษาไทยนี่มันง่ายแล้วเพราะแต่ก่อนผมเล่นเกมภาษาจีนน่ะคือผมลำบากมากนะคือแบบผมต้องแปลต้องทำความเข้าใจภาษาจีนใช้ Google แปลเป็นอังกฤษเข้าใจเพื่อเป็นไทยแล้วก็โอ้โหมันวุ่นวายมากแต่ผมก็เล่นยาวมาจนแบบ 3-4 ปีได้แต่อันนี้คือภาษาไทยครับมันง่ายมากและผมรู้สึกว่ามันทำให้เราไม่เหนื่อยมากแล้วก็สนุกกับคอนเทนต์เกมได้แบบเต็มที่จริงๆครับที่สำคัญมีแชทไทยมีกิลด์ไทยมีคนไทยคุยเล่นกัน
ก็ตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเควสต่ออีกสักนิดนึงนะครับจะได้แบบให้เห็นภาพรวมแล้วกันนะครับก็จะได้จบคลิปเลยครับนี่ผมแค่แบบมาเล่นหรือมาบ่นให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าถ้าจะเอาเทคนิคหรือสาระอะไรคงจะไม่มีสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่ดูบรรยากาศคร่าวๆสำหรับคนยังไม่ได้โหลดหรือยังไม่รู้จักโรฮาน M นี่ก็คือบรรยากาศที่ผมไปเล่นมาผมคิดว่าผมไม่ได้เล่นยาวแน่เกมนี้คือมันไม่ใช่สไตล์แต่ว่าช่วงนี้ไม่มีเกมอะไรทำแล้วก็เกมมันเป็นกระแสอยู่ก็ควรเอามาทำสักนิดนึงครับจะได้แบบให้เพื่อนๆได้แบบรับรู้แล้วก็ให้ channel ไม่ล้างด้วยแต่เกมที่ผมติดอยู่ณตอนนี้เลยนะคือผมไปสิงอยู่ในดาก้อนลาจาร์คือพอจะเล่นได้เดี๋ยวอาจจะมีคลิปต่อไปคลิปหลายๆระบบที่ผมไปทำมาอาจจะมีบ่นลาก้อนลาจาร์นิดนึงเพราะว่าคือเอาตรงๆดาก้อนลาจาร์นี่ผมก็จะบ่นนิดนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าระบบเขามีปัญหาเยอะมากมันคือมันแบบมันไม่สนุกเท่าที่ควรแต่มันก็พอรับได้ครับคือไถไปได้นะตอนนี้ที่ไม่มีเกมอะไรเล่นนะครับเฮ้ยเกมค้างว่ะ What เขาปิดเซิร์ฟหรือเปล่าเนี่ย What the fuck รู้สึกอัดคลิปก็ค้างโชว์ให้ดูเลยครับเดี๋ยวผมรีเกมใหม่แป๊บนึงนะครับ One hour later เดี๋ยวผมไปเล่นตัวนินจาให้ดูเลยแล้วกันนะเพราะว่ารีเกมใหม่เข้ามาใหม่ก็คือแม่งไนช่างแม่งอ่ะปล่อยทิ้งก็ระบบมีประมาณนะครับ เดี๋ยวผมไปเวลนินจาให้ดูให้เพื่อนเห็นเลยว่านินจาเวล36เนี่ยเควสที่ผมต้องทำวันๆมีอะไรมาครับเนี่ยเควสที่ผมต้องทำครับคือวาร์ปไปแล้วก็ไปตีมอนแค่นี้ครับตีทั้งวันเลยครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่อยากแนะนำนะสำหรับเกมนี้คือถ้าอยากฟาร์มมอนเร็วๆเราควรจะตั้งตี้ครับแล้วก็ในตี้จะมีอาชีพที่หลากหลายมันจะทำให้เราฟาร์มมอนได้เร็วถ้าเราตีคนเดียวแบบที่ผมทำอยู่แบบเนี้ยมันช้าครับมันจะทำให้แบบเควสหนึ่ง50ตัวเนี่ยผมอาจจะใช้เวลาประมาณ10หรือ5นาทีใช่ไหมแต่ถ้าผมอยู่ในตี้ผมอาจจะใช้ประมาณไม่เกิน3นาทีอะไรประมาณนี้มันจะเร็วขึ้นครับประมาณนี้นี่คือเทคนิคสำหรับเกมแนวฟาร์มมอนนะอยากจะฝากเพื่อนนี่เห็นไหมมันจะมีคนชวนตีทันทีครับเพื่อที่จะทำให้แบบมอนมันตายเร็วขึ้นถ้าเขาแบบตีพร้อมๆกับเราครับนี่ครับวันๆในโลหะเองผมก็จะนั่งมองตัวละครผมตีมอนป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแล้วก็สกิลที่ผมบอกเพื่อนๆว่ามันมีเยอะเห็นไหมครับเดี๋ยวๆเนี่ยสกิลถ้าเพื่อนๆเล่นมาถึง60ก็จะปลดแล้วก็จะแบ่งเป็น2สายแล้วก็จะมีพาสซีฟสกิลอีกแล้วก็จะแบ่งเป็น2สายอีกคือมันเยอะมากแล้วเวลาเพื่อนๆจะใส่สกิลเพื่อนๆก็เลื่อนขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกเอาเลยว่าจะมิกสกิลแบบไหนประมาณนี้แค่นี้ครับสำหรับโลหะเองผมว่ามันเป็นเกมฟาร์มมอนที่แบบสำหรับคนที่ชอบนะเล่นได้เรื่อยๆมันแนวๆแบบลินเอทเอาผมเทียบกับรุ่นพี่เขาก็คือลินเอทแต่ลินเอทเขาเลียวแบบเลียวกว่าแต่นี่คือมันแบบน้องๆลินเอทสำหรับคนที่ไม่ชอบเลียวขนาดนั้นก็มาโลฮานเอ็มได้แต่ถ้าเลียวแบบจริงๆแบบดะๆจริงๆก็ต้องเป็นลินเอทครับแต่ผมว่าคล้ายๆกันทั้ง2เกมแล้วก็มาจากฝั่งเกาหลีเหมือนๆกันครับประมาณนี้เลยอ่ะให้ดูไปครับเนี่ยผมก็ดูตัวละครผมตีครับโคตรสนุกเลยฮะผมอยากจะคุยกับลุงที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์เกมนี้มาครับว่าเกมมันสนุกจริงลุงแบบของจริงเกมแบบว่าโอ้ my god ลุงแบบตบมือให้เลยแบบบิ๊กเลียวเดลเลียวโลฮานเอ็มจริงๆครับสุดยอดสุดเบลกุอย่างประมาณนี้ The real deal Rohan M เดี๋ยวดูนะว่าผมจบเฟสฆ่ามอน53ตัวนี้ผมจะไปไหนต่อเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยครับให้เพื่อนๆดูด้วยว่าเวล36ต้องทำอะไรมั่งและกว่าผมจะมาถึงเวล36ผมทำเควสเนี่ยประมาณ100เควสแล้วมันเป็นเควสแบบเดิมๆแบบนี้ครับเดี๋ยวเพื่อนมาดูกันมาว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้แบบไม่ตัดเลยครับแบบว่าให้เพื่อนๆดูบรรยากาศเลยอะเป็นไงฮะเยี่ยมไปเลยไหมคือแล้วผมไม่ต้องกดสกิลอะไรครับไม่ต้องเอาเมาส์ไปแตะอะไรแล้วผมมีหน้าที่เปิดแล้วก็ตั้งโทรศัพท์ไว้ครับแล้วก็ดูแล้วก็พยายามทำความรู้สึกให้มันสนุกแล้วก็แบบคิดว่ามันของจริงว่ะมันแบบเอ้ยมันเอ้ยต้องหลบไหมคือประมาณนี้ให้แบบตัวเองรู้สึกแบบตื่นเต้นอะไรกันแบบออกสกิลของตัวละครระบบมีเยอะแต่ผมไม่อธิบายแล้วกันนะพยายามไปหาชาแนลหรือว่า FC ที่เขาแบบเป็นเขาเรียกว่าติ่งโลฮานดูแล้วกันนะสำหรับคนที่เล่นแบบยาวๆหรือว่าต้องแบบอยากจะแบบบิ๊กเลียวบิ๊กเดลโลฮาน M เลียวเดลอะไรของเขา The real deal Rohan M หรือว่าเดลไอเทมอะไรก็ว่าไปครับตามที่ลุงเขาบอกนั่นแหละไปศึกษาที่ชาแนลที่เขา FC โลฮานหรือว่าลินเอทก็ได้ประมาณนี้จะคล้ายๆกันแต่ผมคงจะไม่ได้ไกลถึงนั้นครับแต่แค่ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆครับเดี๋ยวจะถึงแล้วอีก2ตัวดูนะว่าผมจะเจอเควสอะไรหลังจากตีมอนตัวนี้สำเร็จแล้วนะมาผมกดโอเค MBC บอกเยี่ยมไปเลยลงดันเลยหรือเชื่อโอ้ยต้องไปตรงนี้เอ้ยเยี่ยมเอารับจดหมายแล้วก็ไปไหนต่อเพื่อนๆดูนะวาร์ปไปตีมอนอีกที่นึงครับมอนมีเควสจะมีหัวเนี่ย
ผมก็จะตีไปอย่างนี้เรื่อยๆอีก75เมื่อกี้ผมตี53แล้วมันจะเพิ่มให้ผมเรื่อยๆเรื่อยๆเป็น100ตัวเป็น 1,000 ตัวแล้วผมจะต้องตีมอนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนกว่าผมจะเวล60หรือ50แล้วผมถึงจะแบบคัมแบ็กหรือไม่ว่าอย่างที่คนเขาบอกกันว่าโอ้โหมันจะสนุกมากมันจะต้องตีคนมันจะต้องทำขออะไรเงี้ยตรงๆนะเกมแม่ง MMORPG ทุกเกมมึงก็ตามขอทุกเกมอ่ะ แต่มึงแบบให้มันสนุกตั้งแต่ต้นไม่ได้เลย คือแบบมันต้องสนุกตอน50เลยเฮ้ยมึงแบบคือมันเป็นการตัดผู้เล่นหรือว่าตัดคนที่แบบไม่มีความอดทนออกไปจากระบบโลฮานแล้วมันบอกว่ามึงไม่ต้องเล่นเกมนี้มึงไปคือประมาณว่าคือคนที่เวลมาถึง46หรือว่า36แบบผมนี่คือแบบต้องใช้ความอดทนระดับนึงอะคือบางคนเล่นถึงเวล20นี้แบบล้มเกมทิ้งไปแล้วอะแต่ตอนนี้คือผมต้องใช้ความอดทนสูงเพื่อที่จะทำคลิปนี้แล้วก็ผมพยายามทำคลิปนี้ประมาณ 20-30 รอบครับมันทำไม่ได้จริงๆมันแบบทำยากมากความรู้สึกที่จะทำมันยากจริงๆครับแต่ผมก็ต้องฝืนท้าให้ได้เพราะผมวางไว้แล้วว่าจะทำเกมโรฮานสักคลิปหนึ่งให้มันแบบตามกระแสหน่อยแต่นั่นแหละมันก็ต้องเข็นมาให้ได้แล้วก็เป็นคลิปที่เราเห็นหน้าตอนนี้ครับกับโรฮานเอ็มบิ๊กเรียวเดียวเรียวเดียวอะไรก็ว่าไปของเขาครับไป The Real Deal Rohan M ไปก็ผมคงไม่ต้องบอกอะไรนะน่าจะจบคลิปนะเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าเพื่อนๆจะไม่ได้รู้อะไรนอกเหนือจากการตีมอนอีก75ตัวตรงนี้แล้วเพราะระบบต่างๆเพื่อนๆสามารถไปเรียนรู้เองแต่ที่บรรยากาศที่มันมีของโลฮานณตอนนี้คือตีมอนและก็ตีมอนครับแล้วก็ตีมอนของตีมอนเพื่อตีมอนไปทำเฟสตีมอนทำของตีมอนกลับเมืองไปตีมอนซื้อยาเพื่อมาตีมอนครับนี่ก็คือเรียวฟาร์มออฟโรฮานเอ็มของจริงครับโอเคผมต้องลาไปก่อนครับไม่งั้น FC ก็มาด่าพ่อผมแน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มาแบบบ่นกับโรฮานเอ็มก่อนประมาณว่าเล่นไปบ่นไปครับเดี๋ยวเกมอื่นอาจจะมีเกมไหนหรือว่าเอาคลิปบรรยากาศเกมอะไรมาดูก็ติดตามกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วครับสวัสดีแฟนๆโรฮานเอ็มทุกคนนะครับรัก FC ทุกคนนะครับโรฮานเอ็มไปแล้ว The Real Deal Rohan M